ไปดูคนที่ทําบุญใหญ่กันบ้างต้องบอกอย่างนี้เลยน้องโยกินเจไหมไม่ได้ทานเลยค่ะปีนี้ ผมนี่ก็เจเขี่ยมาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่คน ที่ถือศีลกินเจเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้คึกคักมากจริงๆนะครับเป็นวันที่2แล้วของเทศกาลกินเจบรรยากาศก็คึกคักทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่าร้านค้าในหลายจังหวัดยืนยันนะครับว่าไม่ขึ้นราคาให้พี่น้องประชาชนนั้นได้กินเจกันอย่างสบายใจแม้ว่าช่วงนี้ผักอาจจะราคาแพงไปนิดแต่ก็ยังคงยืนหยัดขายในราคาเดิมที่ทำบุญร่วมกันจริงๆนะครับค่ะเราไปเริ่มกันที่เทศกาลกินเจที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีบ้านผมกันก่อนนะครับบรรยากาศตอนนี้เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับพี่น้องประชาชนต่างออกมาเลือกซื้ออาหารเจทั้งนำกลับไปกินที่บ้านและก็เอาไปนั่งกินในงานท่ามกลางร้านอาหารเจและก็เมนูอาหารเจที่มีให้เลือกกันแบบหลากหลายเลยทีเดียวครับขณะที่ผู้ประกอบการศูนย์การค้าในพื้นที่บอกว่าแม้ว่าช่วงนี้ราคาผักนั้นอาจจะสูงกว่าปีก่อนอยู่บ้างแต่ว่าทางห้างก็ไม่ปรับขึ้นราคาอาหารเจครับยังคงยืนยันจะขายในราคาเดิมก็คือกับข้าวอย่างละ25บาทโอ้ถูกมากแล้วก็บอกว่าขายราคานี้มานานกว่า30ปีแล้วด้วยครับทุกๆปีนะที่มีอาหารคาวหวานเป็นทั้งจีนดั้งเดิมแล้วก็เป็นที่จีนประยุกต์ทั้งจีนลาวจีนไทยนะคะอาหารหลากหลายซึ่งสร้างความอร่อยแล้วก็สะอาดนะคะขอให้ทุกท่านมาลองชิมดูอาหารเด็ดที่นี่ก็จะมีผัดหมี่ซั่วปอเปี๊ยะแล้วก็จับฉ่ายต้มมะระนะคะแล้วก็ใช้เถากล้วยค่ะขนมใช้เถากล้วยขนมแดงไส้ผักนะคะขอให้ทุกท่านมาลองชิมดูนะคะเราทำมาทั้งหมดประมาณเกือบ100เมนูนะแต่เราก็จะขึ้นอาหารเปลี่ยนมาเรื่อยๆอย่างน้อยก็ประมาณ60เมนูค่ะใน1วันนะคะก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าในการกินเจไม่ใช่ว่ากินเจแบบจีนๆที่มันๆที่เหนียวเหนียวอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อ่ะกินเจแบบยุคใหม่ที่ผสมผสานมีทั้งส้มตำมีทั้งแกงส้มแกงเรียงมีทั้งน้ำพริกนะคะมีทั้งป่นมีทั้งแกงเห็ดค่ะอันนี้จะสร้างความหลากหลายให้คนรู้ว่าเฮ้ยกินเจเนี่ยมันอร่อยนะเนี่ยจากเมนูอาหารที่คุณแม่บอกมาเราก็อร่อยตามไปเหมือนกันนะครับน่ากินจริงๆไปดูที่ลพบุรีกันต่อนะครับบรรยากาศเทศกาลกินเจตามร้านขายอาหารเจครับอย่างเช่นที่บริเวณหลังสวนหนุมานวงเวียนศรีสุริโยไทยทางเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารเจก็ร่วมมือกันนะครับมาออกร้านขายอาหารเจนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารต่างๆที่นำมาปรุงด้วยสมุนไพรหลายชนิดเลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักครับมีการจัดกิจกรรมเทศกาลกินเจขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งอาหารนะครับที่ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากทีมของสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีของเรานะว่าปลอดภัยนะครับทั้งจากสารเคมีจากเชื้อราต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ปรุงสุกสำเร็จจากพ่อค้าแม่ขายนะที่มีมาตรฐานน้องโยทางใต้เป็นยังไงส่วนที่สงขลาพี่ประเทศเทศกาลกินเจหาดใหญ่ค่ะที่สวนหย่อมสุภสารรังสรรค์โอ้โหคึกคักไม่แพ้กันดูสิคะโอ้โหคนเดินเบียดกันเลยงานนี้นะคะเน้นชูความหลากหลายด้านวัฒนธรรมอาหารก็มีร้านเจกว่า100ร้านค้าให้ประชาชนได้เลือกซื้อปีนี้มีการแสดงเชิดสิงโตเชิดมังกรแล้วก็อัญเชิญเทพเจ้าด้วยจากศาลเจ้าต่างๆมาให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สักการะกันเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะมาดูทางด้านของห้างใหญ่กันบ้างนะครับ The Mall Group ครับจัดงานนี่เลย The Mall Live Store 25th Legendary J Fest เจทั่วทิศกุศลจิตทั่วไทยครั้งที่25นะครับเขาได้รวบรวมเอาอาหารเจมากกว่า 3,000 เมนูมาจาก300ร้านอาหารชื่อดังทั้งไม่ว่าจะเป็นสูตรต้นตำรับตลอดจนอาหารทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพควบคู่ไปกับการสร้างกุศลตามความเชื่อของเทศกาลด้วยโดยทางผู้บริหารเขาเชื่อมั่นนะครับว่าเทศกาลกินเจปีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มครับโดยเฉพาะสำคัญเลยตอนนี้มาแรงมากเทรนด์การรักสุขภาพที่ต้องบอกว่ามาแรงมากๆการกินเจเองไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ครับเชื่อว่าจะเป็นโอกาสของธุรกิจค้าปลีกที่ผู้คนจะออกมาจับจ่ายท่องเที่ยวและก็เฉลิมฉลองกันที่สำคัญอย่าลืมว่ามีเงิน 10,000 บาทด้วยนะที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้เป็นปัจจัยเสริมด้วยนะครับค่ะ
ก็ได้บุญได้สุขภาพกันทั่วหน้าในเทศกาลกินเจปีนี้นะคะ